อนตั้งตั้งใจเย็นก่อนวันนี้เป็นวันครบรอบงานแต่งงานของแกกับออนเขานะพี่อันพี่รู้ไหมสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดคือการถูกคนอื่นมาขู่แบบนี้อดตั้งตั้งแกฟังพี่มีสติก่อนออนเขาก็แค่โกรธไปง้อเขาหน่อยเดี๋ยวเขาก็หายงอนแล้วพอเถอะพี่อันไม่ต้องมาสนใจผมหรอกผู้หญิงแบบเนี้ยมันไม่มีค่าให้ผมกลับไปง้อหรอกอดตั้งออนนี่คุณหมายความว่าไงผมออกไปคุยงานกับลูกค้าข้างนอกคุณจะมีปัญหาอะไรเยอะแยะโอ๊ตตานใจเย็นๆหน่อยค่อยๆ คุยกันพูดดิคุณยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอคุณออกไปทำงานข้างนอก10กว่าวันไม่ยอมกลับบ้านคุณจะมีอะไรให้คุยเยอะแยะขนาดนั้นถ้าคุณไม่รู้เรื่องเนี่ยคุณก็อย่ามายุ่งเรื่องผมหน่อยเลยฉันไม่รู้เรื่องงั้นเหรอได้งั้นคุณก็ช่วยพูดเรื่องที่ฉันรู้เรื่องให้ฟังหน่อยสิคุณรู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันครบรอบของเราทำไมคุณไม่กลับบ้านวันครบรอบงั้นเหรอผมก็ไม่ได้ลืมนี่ผมก็โอนเงินเข้าบัญชีคุณแล้วไงคุณรับปากกับฉันว่าคุณจะซื้อรถยนต์ให้ฉันไม่ใช่หรอใช่แล้วไหนอะรถยนต์คุณวางใจได้เลยสิ่งที่ผมรับปากกับคุณยังไงผมก็ต้องทำให้คุณแน่นอนแต่คุณช่วยให้เวลาผมหน่อยสิผมกำลังหาเงินอยู่อะคุณรอแค่ 3-4 วันหน่อยไม่ได้หรือไงไม่ได้ฉันจะเอาวันนี้หลายปีที่ผ่านมานี้เคยไหมเคยมีปีไหนไหมที่ผมไม่ซื้อของขวัญให้คุณอะช่วงนี้ที่บริษัทผมงานยุ่งมากผมทำงานทุกวันผมแบกความกดดันแค่ไหนอะคุณช่วยรออีกสัก 3-4 วันมันไม่ได้เลยเหรอฉันบอกว่าไม่ได้ไงฉันจะเอาวันนี้เท่านั้นออนใจเย็นก่อนนะเมื่อกี้ตอนขับรถมาตาลเขาแวะซื้อของขวัญให้ออนด้วยนะเขากลัวออนจะโกรธอ่ะแต่ช่วงนี้ตาลเขางานยุ่งจริงนะพี่เป็นพยานได้แต่ในใจของตาลเขาก็คิดถึงออนตลอดเลยนะออนสบายใจได้เลยพี่อันผมให้พี่ไปซื้อของขวัญตั้งแต่เมื่อไหร่น่ะพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วออนออนรับนี้ไว้นะขอบคุณนะคะพี่อันพี่นี่ช่างเป็นคนดีจริงๆเลยนะคะแต่ถ้าหนูเดาไม่ผิดเนี่ยในกล่องนี้ไม่ใช่นาฬิกาแต่น่าจะเป็นเงินใช่ไหมคะเงินไงมีทองด้วยพี่อันพี่จะทำแบบนี้ทำไมอ่ะพี่ก็แค่ไม่อยากให้พวกน้องสองคนทะเลาะกันไงเพื่อน้องชายของพี่พี่ยอมทำถึงขนาดนี้เลยเหรอคะได้ถ้างั้นเงินนี้หนูขอรับไว้ก็แล้วกันนะคะแต่ยังไงเงินนี้ก็คงไม่พอซื้อรถหรอกมั้งจะพอหรือไม่พอเนี่ยเงินเนี่ยมันเป็นเงินของพี่สาวผมคุณรับไว้ไม่ได้หรอกนะแล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยคุณพูดมาเลยดีกว่าว่าวันนี้คุณสามารถซื้อรถยนต์ให้ฉันได้ไหมวันนี้ผมซื้อให้ไม่ได้ยังไงวันนี้คุ
ุณก็จะไม่ซื้อรถยนต์ให้ฉันใช่ไหมได้งั้นฉันขอบอกคุณไว้เลยนะว่าเรื่องรถฉันไม่หวังกับคุณแล้วก็ได้นี่คุณหมายความว่าไงนี่ของของคุณฉันเก็บไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วเชิญคุณไปยุ่งกับงานของคุณเถอะแล้วคุณก็ไม่ต้องกลับมาที่บ้านหลังนี้อีกต่อไปแล้วได้คุณจะไล่ผมไปใช่ไหมออนทำไมออนถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เนี่ยเมื่อก่อนออนไม่ใช่คนแบบนี้นี่ออนรู้ไหมว่าชีวิตของตาลตอนนี้เขาลำบากมากแค่ไหนพี่อันหยุดพูดเถอะครับตอนนี้ออนจะไล่ตาลเขาไปแล้วออนลืมไปแล้วเหรอว่าก่อนหน้านี้ตาลเขาดีกับออนมากแค่ไหนพี่อันครับพอเถอะครับถือซะว่าวันนี้ผมตาสว่างสักทีเงินที่พี่ให้ออนถือว่าผมติดพี่ไว้ก่อนนะครับชีวิตคนเราก็แบบนี้แหละครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราไม่สามารถกางร่มให้คนที่เรารักได้ไม่สามารถบังแดดบังฝนให้เขาได้เราก็โทษเขาไม่ได้หรอกครับถ้าเขาอยากไปหลบฝนที่บ้านคนอื่นผมก็พร้อมจะไปเองเดี๋ยวก่อนฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าชีวิตของคุณมันลำบากขนาดนั้นเลยเหรอฮะได้ไหนๆก็ถึงขั้นนี้ละผมก็ไม่มีอะไรปิดบังคุณอีกต่อไปสินค้าของบริษัทผมถูกยกเลิกและตอนนี้ผมติดหนี้ธนาคารอยู่ผมออกไปข้างนอกผมต้องออกไปขอร้องอ้อนวอนเขาทุกวันเพื่ออยากให้บริษัทกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมต้องน้อมตัวไปขอความช่วยเหลือจากญาติหลายๆคนแล้วผมต้องทนดูสายตาที่เขาดูถูกผมแล้วหยามเกียรติผมแต่พอผมกลับมาถึงบ้านผมต้องทำเป็นเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะผมไม่อยากให้คุณกังวลใจออนคุณคิดว่าผมไม่อยากกลับมาจัดงานครบรอบให้คุณหรอพอผมนึกถึงรถที่คุณอยากได้กระเป๋าที่คุณอยากได้ผมกลับรู้สึกอายใจที่ทำอะไรให้คุณไม่ได้เลยคุณเคยรู้อะไรบ้างไหมคุณมันไม่รู้อะไรเลยผมคนเดียวที่รู้ก็พอแล้วผมเป็นผู้ชายทำงานเหนื่อยลำบากมันก็ถูกแล้วผู้หญิงอะไม่จำเป็นต้องมารับรู้อะไรกับเราหรอกคุณรู้อะไรไหมจริงๆคุณไม่ต้องมาไล่ผมหรอกผมไปเองก็ได้ในที่สุดคุณก็พูดความจริงออกมาสักทีผมพูดให้คุณฟังหมดแล้วคุณคงสบายใจนะขอให้คุณมีความสุขนะหลายวันมานี้คุณไม่กลับบ้านเลยฉันคิดไว้แล้วว่ามันต้องเกิดเรื่องอะไรกับคุณแน่นอนแต่ทุกครั้งที่ฉันถามคุณคุณก็จะบอกฉันว่าไม่มีอะไรหรอกถ้าเกิดวันนี้ฉันไม่ทะเลาะกับคุณฉันก็ไม่มีทางรู้เลยว่า
มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่คุณคิดจะปิดบังเรื่องนี้กับฉันไปตลอดชีวิตเลยใช่ไหมจริงๆวันนี้ฉันไม่ได้อยากมาทะเลาะกับคุณเลยนะแต่ฉันเอาทองมาให้คุณต่างหากทองทองอะไรคุณก็เปิดกระเป๋าใบนั้นดูสิหลายปีมานี้ที่คุณเอาเงินให้ฉันเอาไปซื้อเครื่องประดับเอาไปซื้อกระเป๋าฉันไม่เคยเอาไปใช้เลยเงินทั้งหมดฉันก็เอาไปซื้อทองแล้วก็เก็บไว้ในกระเป๋าใบนั้นแหละพี่ตาลคุณไม่เคยใส่ใจฉันเลยหลายปีมานี้คุณเคยเห็นฉันถือกระเป๋าใบใหม่หรือว่าใส่เครื่องประดับใหม่บ้างไหมไม่ใช่ว่าฉันไม่เข้าใจคุณหรอกนะแต่คุณไม่เคยให้ฉันรู้เลยต่างหากถึงแม้ว่าในตอนนี้คุณจะไม่สามารถถือร่มให้กับฉันแต่ถ้าคุณไม่รังเกียจฉันก็พร้อมที่จะถอดเสื้อให้กับคุณในเวลาที่คุณลำบากที่สุดฉันอยากให้คุณรู้เอาไว้ว่าคุณยังมีฉันอยู่นะออนผมขอโทษผมขอโทษจริงเป็นญาติกันแท้ๆนะเนี่ยใช่ญาติภาษาอะไรเนี่ยเออคุณตาลเดี๋ยวคุณไปเอาไวน์ที่ฉันเก็บไว้เอาไปให้ลูกค้าห้อง VIP 3เลยนะคุณออนครับคือว่าทำไมมีอะไรหรอคืออย่างนี้ครับน้องสาวคุณออนพาเพื่อนมาดื่มมากินที่ร้านเราจะเปิดวายที่คุณออนฝากไว้ให้ได้ผมห้ามก็ไม่ยอมฟังสุดท้ายเขาเอาวายไปเปิดให้เพื่อนกินหมดแล้วครับทำเรื่องอีกแล้วอ่ะแล้วทำไมเรื่องใหญ่ขนาดนี้ถึงไม่รีบแจ้งฉันผมก็คิดว่าน้องสาวคุณออนโทรบอกคุณออนแล้วผมก็เลยช่างเถอะเดี๋ยวคุณไปเบิกไวน์ขวดใหม่แล้วเอาไปให้ลูกค้าส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่ฉันเคลียร์เองได้ครับคุณออนครับเดือนนี้น้องสาวคุณออนพาเพื่อนมาดื่มมาเที่ยวร้านของเราติดเงินทางร้านของเราเกือบจะ 50,000 แล้วครับเท่าไหร่นะเกือบจะ 50,000 ครับเดี๋ยวผมไปเอาบิลมาให้ดูนะครับThank you.
เหมือนมันอีกคนเหรอจะให้ฉันจ่ายไม่รู้หรอว่าฉันเป็นใครฉันมาที่นี่กี่ครั้งแล้วฉันเคยจ่ายเงินบ้างไหมพวกตาอีพวกตาตั้งหยุดเดี๋ยวนี้นะอันเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรค่ะพี่ออนมาก็ดีละอีพนักงานของพี่นี่มันตาต่ำบังคับให้ฉันจ่ายค่าอาหารต่อหน้าเพื่อนๆฉันตบสั่งสอนมันแทนพี่ละพนักงานของฉันไม่จำเป็นต้องให้คนอย่างเธอมาตบสั่งสอนนี่พี่ตบฉันเหรอใช่ฉันตบเธอของซื้อของขายกินแล้วก็ต้องจ่ายมันผิดตรงไหนแต่ฉันเป็นน้องของพี่นะเราก็แค่ลูกพี่ลูกน้องกันคนอะไรเนี่ยตบน้องตัวเองเป็นญาติกันแท้ๆนะเนี่ยใช่ญาติภาษาอะไรเนี่ยหุบปากไปเลยนะญาติกันแล้วยังไงเป็นญาติกันแล้วจะพาเพื่อนมากินกูไม่ต้องจ่ายตังค์อย่างนั้นหรอเป็นญาติกันก็สามารถเอาไวน์ที่ฉันเก็บไว้ให้ลูกค้า VIP มาเปิดให้เพื่อนเร็วๆอย่างนี้กินอย่างนั้นหรอเป็นญาติกันก็สามารถตบตีพนักงานของฉันในร้านได้อย่างนั้นหรอไหนลองบอกมาสิว่าพวกเธอใครมีญาติแบบนี้บ้างพี่มีเงินเยอะขนาดนี้ปล่อยให้ฉันกินฉันใช้นิดๆหน่อยๆมันจะเป็นอะไรไปขี้งกไปได้ฉันขี้งกอย่างนั้นหรอเดือนหนึ่งเธอมากินมาเที่ยวที่ร้านฉันเกือบ 50,000 แต่จดชื่อบินเป็นชื่อของฉันเงินฉันหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเงินมันไม่ได้มากับลมกับฝนนะแล้วที่เธอล่ะตอนฉันสอบเข้ามหาลัยฉันขาดเงินค่าเทอม 3,000 แม่ฉันไปคุกเข่าขอยืมเงินที่บ้านของเธอแต่พวกเธอบอกแม่ฉันว่าไม่มีเงินคำเดียวจบแต่กลับมาอีกวันนึงพ่อเธอกลับซื้อหมาตัวละหมื่นมาให้เธอเลี้ยงพี่ออนพี่รังแกฉันฉันจะโทรฟ้องพ่อเดี๋ยวนี้แหละดีโทรเรียกพ่อเธอมาเลยนะเมื่อปีที่แล้วอ่ะพ่อเธอยืมเงินฉันไป 500,000 ยังไม่ได้คืนเลยหนี้เก่าหนี้ใหม่อ่ะเรามาเคลียร์กันทีเดียวเลยไหนจะโทรเรียกพ่อไม่ใช่เหรอโทรมาสิพี่ออนถ้าวันนี้พี่ปล่อยฉันออกจากร้านนี้ไปแล้วก็ฉันถือว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วกันนะถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะให้พ่อของฉันตัดขาดการไปญาติกับบ้านพี่ฉันอยากเป็นญาติกับเธอมากมั้งตัดเลยจะตัดวันนี้เลยไหมโทรบอกพ่อเธอรีบๆมาตัดเลยนะญาติเหี้ยๆแบบเนี้ยกูก็ไม่อยากมีหรอกเมื่อกี้เขาตบทำไมกี่ที3ทีค่ะตบคืนมันไปแกกล้าเหรอรีบไปตบคืนมันสิเธอล็อกแขนมันไว้ค่ะปล่อยฉันนะปล่อยฉันสิแน่จริงก็ตัวต่อตัวดิวะพวกมึงหมาหมูนี่วะแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าหมาหมูจ้ะเขาเรียกว่าหลุมตกรีบไปตกมันเอ้ยอีนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยรปภ.ครับคุณผู้หญิงท่านนี้เขามาใช้บริการที่ร้านของเราไป 48,500 บาทเอาไวน์ราคา 25,000 ของฉันไปขวดนึงรวมทั้งหมดเป็น 73,500 บาทถ้าเขาไม่จ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวก็อย่าให้เขาออกจากร้านครับเอ้ยนี่พวกแกเฮ้ยไอ้พี่ออนพี่ออนฉันไม่ใช่พี่ของแกพี่ออน
ล่อยดีวะคุณทำอะไรของคุณเนี่ยแกนั่นแหละทำอะไรของแกไอ้ผิดจ้ะคือผมจะเข้าไปข้างในนะครับอย่างแกเนี่ยนะจะเข้าไปในบริษัทนี้ประตูเนี้ยมีไว้สำหรับคนปกติคนพิการอย่างแกนอนเชิญประตูอื่นค่ะคือประตูนี้ก็ไม่ได้ห้ามคนพิการเข้านี่ครับงั้นผมขอเข้าไปข้างในด้วยคนนะครับหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้คนพิการอย่างแกเนี่ยออกไปเลยไปผมขอร้องเลยครับผมขอเข้าไปข้างในด้วยคนนะครับคือผมมีธุระจริงๆครับนี่ชอรี่เข้าเสิร์ฟขอร้องแกเลยนะทำไมแกสงสารมันหรอกไม่อ่ะก็แค่น่าสมเพชเวทนานี่พวกคุณสองคนมันจะเกินไปแล้วนะอุ๊ฟคนพิการอย่างแกเนี่ยก็โมโหเป็นด้วยหรอแนนฉันว่าเราอย่ามามัวเสียเวลาให้กับไอ้คนพิการมันวันนี้เราไม่นัดสัมภาษณ์งานด้วยเออจริงด้วยไปไปกันเถอะไม่อยากคุยกับคนพิการอ่ะนี่คุณเปิดประตูให้ผมหน่อยนะครับเปิดประตูให้ผมหน่อยนะครับไม่มีทางหรอกฝันไปเถอะบายคุณครับผมขอร้องนะครับนี่ชอรี่เมื่อกี้เรามัวแต่คุยกับไอ้พิการนั่นไม่รู้จะเข้าไปสัมภาษณ์สายหรือเปล่าเนี่ยยังหรอกยังไม่สายหรอกฉันก็แค่ไม่อยากเข้าสอบสัมภาษณ์เพราะกับไอ้พิการน่ะเออมันก็จริงของแกนี่แนนฉันคิดอะไรออกล่ะอะไรของแกมันเป็นไอเดียที่เลิศแต่แกต้องช่วยฉันนะถ้าช่วยแกแล้วเหนื่อยนี่ฉันขอไม่เอาด้วยหรอกนะไม่เหนื่อยหรอกจ้าก็แค่ย้ายกระถางดอกไม้มาขวางทางแค่นั้นจะเหนื่อยตรงไหนแค่นี้เนี่ยนะได้จะไปค่ะดีมากแค่เนี้ยตอนที่ไอ้พิการมันเข้ามามันก็จะผ่านไม่ได้อย่างน้อยก็ไม่ใช่เราสองคนที่มาสายโหความคิดแกเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยจริงใช่ไหมล่ะเนี่ยฉันว่าอย่ามัวแต่พูดมากเลยเรารีบไปกันเถอะอืมไปไปกันเถอะนี่แนนเข้าไปสัมภาษณ์งานเป็นยังไงบ้างก็โอเคนะโอ้ชอรี่เขาถามถึงแกด้วยนะจริงเหรอแล้วเขาถามว่าอะไรอ่ะเขาก็ถามการทำงานของแกนั่นแหละว่าแกทำงานเป็นยังไงบ้างแล้วแกตอบเขาว่าอะไรอ่ะโอ้ยชอรี่แกไม่ต้องห่วงหรอกฉันอวยแกเต็มที่ฉันเห็นผู้จัดการเขาสนใจแกมากๆเลยนะฉันว่าแกต้องได้งานนี้แน่ 100% ฉันมั่นใจก็ขอ
ขอให้เป็นอย่างนั้นนะตอนเนี้ยก็ใกล้จะถึงฉันเข้าไปสัมภาษณ์งานละถ้าเขาถามถึงแกฉันก็จะอวยแกเต็มที่เหมือนกันเราสองคนจะได้ทำงานที่เดียวกันไงเพื่อนรักมันต้องอย่างนี้สิเชอรี่ฉันว่าเราสองคนมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นมาอีกคนแล้วแหละใครอ่ะก็โน่นไงเชอรี่ฉันว่านะเขาต้องมาสมัครงานตำแหน่งเดียวกับเราสองคนแน่ๆเลยอ่ะเชอรี่แล้วถ้าไอพิการนั่นเอาเรื่องที่เราสองคนแกล้งมันไปฟ้องเขาล่ะเราสองคนจะทำยังไงดีล่ะเชอรี่คู่แข่งพิการแบบนี้หรอฉันไม่กลัวหรอกแกมันก็เป็นห่วงเดี๋ยวฉันจัดการเองแกคอยดูแล้วกันฮัลโหลเจอกันอีกแล้วนะคะครับนี่คุณจะมาแกล้งอะไรผมอีกเหรอครับอุ๊ยตายแล้วทำไมคิดในแง่ร้ายขนาดนั้นล่ะคะฉันก็แค่จะมาขอโทษที่ตอนที่หน้าประตูพวกฉันพูดไม่ดีใส่คุณฉันขอโทษด้วยนะคะคือยากจังเลยเพราะว่าต้องมาสัมภาษณ์งานฉันก็เลยเครียดมากไปหน่อยยกโทษให้ฉันด้วยนะคะครับก็ได้ครับไม่เป็นไรหรอกครับผมเข้าใจว่าคุณคงประมาทที่ต้องมาสัมภาษณ์งานนะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าฉันยังรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยงั้นฉันขอเลี้ยงกาแฟคุณแก้วหนึ่งเผื่อจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นกว่านี้ไงคะครับได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวฉันเข็นรถให้คุณนะคะขอบคุณมากครับเดี๋ยวก่อนนะครับนี่มันห้องน้ำไม่ใช่เหรอครับผมไม่ได้อยากเข้าห้องน้ำสักหน่อยไหนคุณบอกว่าจะพาผมไปร้านกาแฟไงครับแล้วใครบอกว่าฉันจะพาแกไปร้านกาแฟฉันจะให้แกอยู่ในห้องน้ำนี่แหละจะได้ไม่ขวางหูขวางตาฉันนี่คุณนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยเฮ้ยคุณคุณเปิดประตูให้ผมเดี๋ยวนี้เลยนะครับคุณคุณครับคุณประวัติของคุณน่าสนใจมากๆเลยนะคะเท่าที่ฉันดูเนี่ยเป็นคนเรียนเก่งแล้วก็มีความสามารถคุณเหมาะสมกับตำแหน่งผู้จัดการสาขาใหม่ที่เราต้องการด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะจะเป็นเกียรติอย่างมากถ้าคุณให้ฉันทำงานที่นี่ด้วยค่ะค่ะแต่ว่าคุณต้องผ่านด่านอีกขั้นนึงก่อนนะคะโดยที่ทางฉันจะพาคุณไปแนะนำให้รู้จักกับเจ้าของบริษัทค่ะได้เลยค่ะพาฉันไปตอนนี้เลยค่ะแต่ว่าคุณต้องรอสักครู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ฉันยังไม่เห็นทางเจ้าของบริษัทเข้ามาเลยค่ะได้ค่ะเขาส่งข้อความมาพอดีเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเชิญทางนั้นเลยนะคะได้เลยค่ะทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวนะคะนี่มันหน้าห้องน้ำนะคะคงไม่ใช่ห้องเจ้าของบริษัทหรอกค่ะใช่ค่ะห้องเนี้ยไม่ใช่ห้องของเจ้านายฉันหรอกค่ะแต่ว่าเจ้านายฉันส่งข้อความมาบอกว่าเขาถูกขังอยู่ในห้องน้ำนี้
้านายเป็นยังไงบ้างคะผมไม่เป็นอะไรมากหรอกคุณออนผมแค่โดนคนใจร้ายรังแกนิดหน่อยค่ะคุณออนคะเจ้านายคะเจ้านายไม่เป็นไรก็ดีแล้วค่ะคุณเชอรี่คะนี่คุณนัทค่ะเป็นเจ้าของบริษัทคุณนัทคะส่วนนี่คุณเชอรี่นะคะเป็นว่าที่ผู้จัดการคนใหม่ของสาขาเราสวัสดีค่ะคุณเป็นเจ้าของบริษัทที่นี่เหรอคะใช่ครับฉันคิดว่าคุณเป็นคนมาสัมภาษณ์งานเหมือนพวกฉันซะอีกคุณนัทคะฉันต้องขอโทษกับทุกๆอย่างที่ฉันทำไม่ดีกับคุณในวันนี้ด้วยนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะผมไม่เข้าใจเลยจริงๆนะครับทำไมเวลาคนเราทำผิดเนี่ยต้องอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจด้วยคือฉันต้องได้งานนี้จริงๆนะคะถ้าไม่อย่างนั้นฉันต้องแย่แน่ๆเลยฉันก็เลยต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้งานนี้มาค่ะช่วยยกโทษให้ฉันหน่อยได้ไหมคะทำไงดีฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะไม่ได้ตั้งใจงั้นเหรอนี่คุณขอความสงสารจากผมครับขอโทษทีนะครับมันไม่มีความน่าสงสารเลยอ่ะมันมีแต่ความน่าสมเพชคุณก็รู้นี่ครับว่าโลกนี้มันช่างโหดร้ายกับคนที่ไม่มีทางเลือกเหมือนคุณกับเพื่อนของคุณที่คุณทำเนี่ยเพื่อที่อยากให้เรารับคุณเข้าทำงานแค่นี้นะครับคุณนัทคะฉันขอโอกาสอีกสักครั้งได้ไหมคะไม่มีหรอกครับโอกาสสำหรับคนอย่างคุณเนี่ยผมจะบอกอะไรคุณให้นะครับถึงผมจะพิการที่ขาแต่จิตใจผมไม่ได้พิการแบบคุณแกคิดว่าแกสูงส่งมาจากไหนกล้าดีไงมาว่าฉันแบบนี้ผมว่าผมก็ไม่ได้สูงส่งอะไรมากมายนักหรอกครับแต่ก็น่าจะสูงกว่าคุณนี่ครับคุณนอนเราไปกันเถอะได้ค่ะเจ้านายรีบไหมคะไม่ใช่หรออุ๊ยเดี๋ยวนี้ตกต่ำจนต้องมาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วหรอเนี่ยฉันจะขับหรือจะขี่อะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยไปไกลๆเลยนะเห็นหน้าเราจะอ้วกไปก่อนแป๊บนี่แกรู้ไหมเมื่อกี้นัดเขาเพิ่งขอฉันแต่งงานสดสดร้อนร้อนเลยนะ เขาเคยอยู่กินกับแกมาตั้ง5ปีแกเขาไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้นะสินี่โทรเคยนั่งรถแพงๆแบบนี้นะสิเนี่ยรถคันเนี้ยนัดเขาเพิ่งออกมาเมื่อกี้เลยนะฉันว่าชาติเนี้ยแกคงไม่มีโอกาสได้นั่งรถแพงๆแบบนี้หรอกเพราะคนอย่างแกเนี่ยขี่แค่มอเตอร์ไซค์เก่าก็ถือว่าหรูมากแล้วนี่คงจะเป็นของขวัญแต่งงานของพวกเธอ2คนนะดีด้วยนะจ๊ะอันคนสวยน้องอันจ๊ะทำไมยังไม่เข้าไปอีกล่ะก็แฟนเก่าของพี่
กำลังอวยพรให้เราสองคนอยู่ไงออนรถคันนี้เป็นของคุณเหรอทำไมพอนัดได้ดีขึ้นมาหน่อยอยากกลับมาขอคืนดีงั้นเหรอรอแป๊บนึงนะขอออกไปคุยโทรศัพท์แป๊บนึงป่ะเราไปกินข้าวกันเถอะนัดทำไมนัดอยากกลับไปคืนดีกับมันเหรอไม่ใช่นันเขาอะเป็นแค่คนขับมอเตอร์ไซค์เก่าๆจะมาเทียบอะไรกับน้องอันของพี่ฮัลโหลคุณเดียรถของฉันซ่อมไปถึงไหนแล้วคะซ่อมเสร็จแล้วครับแต่ผมยังไม่ได้ไปเอาสักทีครับคุณออนจะใช้รถเหรอครับเดี๋ยวผมไปเอามาให้นะครับได้ค่ะคุณรีบเอามาให้ฉันเลยนะคะว่ารถคันนี้เป็นของคุณกินบ้าไปแล้วเหรอถ้ารถคันนี้มันไม่ใช่รถของนัทแล้วมันจะเป็นรถของแกอย่างนั้นเหรอบังเอิญจังเลยนะเพราะว่ารถคันนี้มันเป็นของฉันครับทราบแล้วครับเดี๋ยวผมจะรีบไปตอนนี้เลยนะครับนัทแฟนเก่าของนัทเนี่ยพูดจาอะไรไม่ไตร่ตรองเลยคนแบบเธอคงไม่มีปัญญาซื้อรถแพงแบบนี้หรอกไม่งั้นเธอคงไม่มาขับมอเตอร์ไซค์เก่าๆแบบนี้หรอกเลิกสร้างภาพดูดีดูรวยได้ละผมไม่มีเวลามายืนดูผมยังมีธุระต้องไปทำต่ออีกขอตัวก่อนนะบีบายจะรีบไปไหนกันหรอคะแกคิดจะฉวยโอกาสยั่วแฟนใช่อย่างนั้นเหรอแกหน้าด้านจริงเลยฮัลโหลคุณออนครับรถคุณออนเกิดปัญหาสุดวิสัยนี่หน่อยครับฉันรู้แล้วตอนนี้ฉันยืนอยู่ข้างรถนี่แหละเตะยังไม่หยุดเล่นละครอีกเหรอแกคงอยากได้รถคันนี้มากสินะออนผมเห็นความเป็นแฟนเก่าของเรานะคุณไม่ต้องมาชดใช้อะไรก็ได้อะแต่คุณช่วยสำนึกบุญคุณหน่อยได้ไหมเท่าที่ฉันดูมาเนี่ยนายคงจะเป็นพนักงานที่ร้านซ่อมรถสินะอะไรพูดอะไรนัทเขาเป็นถึงผู้จัดการฝ่ายขายเงินเดือนก็สูงคนจนอย่างแกถ้ารู้แล้วอึ้งเลยอย่าบอกนะว่าคุณเป็นเจ้าของร้านซ่อมรถนั้นด้วยอ่ะนี่คุณคงขี่มอเตอร์ไซค์นานเกินไปทำให้ลมตีหน้าจนสมองเบลอแล้วมั้งโอ้ยตาจ้าคอยดูเถอะฉันจะทำให้พวกแกชดใช้สาของถ้ารถคันนี้เป็นของแกแล้วก็เก็บกุญแจนี่โชว์เลยนัทคุณกล้าดียังไงขับรถลูกค้าออกมาเที่ยวแบบนี้ดานคุณออนคุณออนงั้นเหรอ
ผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณออนนัทเขาเป็นคนดูแลแล้วก็ซ่อมรถคันนี้ของคุณครับซึ่งผมไม่ทราบว่านัทเขาขับรถของคุณมาใช้ส่วนตัวครับเดี๋ยวนะรถคันนี้ไม่ใช่ของนัทและนัทก็ไม่ใช่เป็นผู้จัดการฝ่ายขายงั้นหรอออนไม่ใช่สิคุณออนผมเป็นคนมีตาหามีแววไม่ผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณออนอย่าถือสาผมเลยนะครับเมื่อกี้คุณพูดเองไม่ใช่หรอว่าถ้ารถคันนี้เป็นของฉันคุณจะกินกุญแจดอกนี้ไม่ใช่หรอคุณตาลคุณต้องไล่เขาออกเท่านั้นนะคะไม่อย่างนั้นฉันฟ้องร้านคุณแม่ที่ปล่อยให้เด็กซ่อมรถเอารถของลูกค้ามาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตครับครับเดี๋ยวผมจะกลับไปจัดการให้เลยครับน้องออนคุณออนอย่าทำแบบนี้เลยนะครับผมผิดไปแล้วผมขอโทษครับคุณตาลคุณรีบลากตัวมันไปไกลๆเลยนะฉันไม่อยากเห็นหน้าคนอย่างมันครับนัดกลับไปเซ็นใบลาออกที่ร้านนัดมาเดี๋ยวรอยตบที่หน้าฉันอะมันยังไม่หายเลยนะเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพักฉันจะแจ้งข้อหาให้ครบทุกคดีเลย